ฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังคงกำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมรัฐสภานัดแรกแต่การพิจารณากฎหมายต่างๆต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาใหม่จึงต้องปรับเปลี่ยนในหลายเรื่องซึ่งนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.จึงสั่งให้สมาชิกเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณากฎหมายเพราะมาตรา77ของร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นและการพิจารณากฎหมายทุกฉบับต้องรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องมีรายงานวิเคราะห์ผลกระทบควบคู่กับการตรากฎหมายทุกครั้งด้วยและเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายด้วยซึ่งนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.ก็ยอมรับว่ากรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดมีคำถามเกิดขึ้นมากมายทั้งใครจะเป็นผู้ประเมินและสนช.จำเป็นต้องอยู่ภายใต้มาตรา77ด้วยหรือไม่เพราะเบื้องต้นนั้นเขียนไว้เป็นหน้าที่ของรัฐคำถามคือใครเป็นคนประเมินผลสมฤทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายผู้เสนอกฎหมายต่อสภาหรือตัวสภาเองที่เป็นคนผ่านกฎหมายฉบับนั้นๆออกไปใครเป็นผู้มีหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบังคับใช้กฎหมายนี่คือโจทย์ใหม่ที่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะต้องทำให้มีความชัดเจนแม้ร่างรัฐธรรมนูญจะเพิ่มกรอบในการพิจารณากฎหมายขึ้นมากมายแต่ในขณะเดียวกันร่างรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้ออกกฎหมายมารองรับรัฐธรรมนูญจำนวนมากเช่นเดียวกันเช่นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ10ฉบับโดยมีเงื่อนไขว่าแต่ละฉบับต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันกฎหมายที่ต้องพิจารณาตามรัฐธรรมนูญใหม่กว่า59ฉบับเช่นกฎหมายว่าด้วยวิธีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปต้องเสร็จภายใน120วันและกฎหมายที่อยู่ในบัญชีของครม.ที่มีความเร่งด่วนอีก41ฉบับรวมแล้วกว่า100ฉบับยังไม่รวมถึงกฎหมายที่ต้องออกมาเพื่อรองรับการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองตามแนวทางของปยป.ด้วยนอกจากงานหลักของสนช.จะมีจำนวนมากแล้วคณะกรรมการการเมืองของสนช.ก็กำลังศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองโดยเบื้องต้นจะเสนอร่างกฎหมายอำนวยความยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหลักการคือตั้งใจให้ประโยชน์แก่ผู้ถูกดำเนินคดีอาญาที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองจากการแสดงความคิดเห็นหรือการออกไปชุมนุมทางการเมืองในช่วงตั้งแต่ปี2548ไปจนถึงวันที่22พฤษภาคม2557ซึ่งจะไม่นับรวมความผิดอาญาที่รุนแรงผู้ต้องหาในคดีทุจริตประพฤติมิชอบรวมไปถึงความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และให้ตั้งคณะกรรมการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับมวลเหตุจูงใจทางการเมืองจำนวน11คนเพื่อมาทำหน้าที่ร้องขอให้ศาลหยิบคดีที่พิจารณาจนถึงที่สุดแล้วมากำหนดโทษใหม่หรือหากในกรณีที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลก็เปิดช่องให้ผู้ถูกดำเนินคดีอาญาที่เข้าเกณฑ์ของร่างกฎหมายดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องเพื่อหาเหตุบรรเทาโทษได้รวมไปถึงกรณีที่คดียังไม่ถูกฟ้องร้องต่อศาลก็สามารถยื่นคำร้องให้อัยการหาเหตุไม่ต้องยื่นฟ้องศาลได้ด้วยภาระงานของสนช.ที่ต้องพิจารณากฎหมายจำนวนมากและล้วนแต่เป็นกฎหมายที่สำคัญทั้งสิ้นดังนั้นหลังจากนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพีรพงษ์พิมพ์ธนาสิริถ่ายภาพเกตมณีแก้วผลึกรายงานขอความร่วมมือท่านสมาชิกทุกท่าน